สวัสดีค่ะนี่คือรายการถอดรหัสการเมืองอยู่กับดิฉันมิวอุบลรัตน์นะคะเราจะกลับมาพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอาทิตย์เวลาเดิมพร้อมกับประเด็นการเมืองร้อนๆที่ขมวดเก็บมาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ย้อนให้ดูว่าการเมืองภาพใหญ่เนี่ยมันจะเดินหน้าเป็นยังไงนะคะซึ่งวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลักดันเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนี่คือประเด็นที่เราจะมาถอดรหัสกันนะคะ ปักธงหรือจริยธรรมรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองพยายามบังคับตัวเองว่าอ่านคําว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองอย่าร้องเป็นเพลงนี่คือประเด็นที่นักการเมืองพยายามขับเคลื่อนรัฐบาลแพรทองทานเข้ามาทํางานยังไม่ถึงเท่าไหร่แต่เริ่มมีการผลักดันว่าจะมีการแก้รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราแล้วนะคะซึ่งคนที่ออกมาโยนหินถามทางเรื่องนี้ไม่ใช่ใครคะ่ะมือกฎหมายของรัฐบาลคุณชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกคนใหม่ล่าสุดนะคะ อีกใบปฏิเสธไม่ได้ว่าน,นี่ก็คือมือกฎหมายของรัฐบาลแล้วก็คือมือกฎหมายของพรรคเพื่อไทยปมประเด็นสําคัญที่รัฐบาลนั้นเตรียมที่จะเดินหน้าแก้ไขก็คืออยากจะไปแก้ในประเด็นเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนที่จะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าจะต้องไม่มีพฤติกรรมอันเกี่ยวข้องกับปมจริยธรรมแต่ว่าต้องตีกรอบให้มัน ให้มันไม่กว้างจนเกินไปจากกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินที่ต้องหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเพราะว่าความเป็นรัฐมนตรีเนี่ยสิ้นสุดลงจากการไปตั้งคุณพิชิตทําให้คุณเศรษฐานั้นถูกตรีตราว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฟื้นไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงปรมจริยธรรมเนี่ยมันแทงอ,อกนะักการเมืองแม้จะตีความยังไงว่าคนนี้มีจริยธรรมหรือไม่แล้วก็อ้างว่ามันมีการใช้คําว่าจริยธรรมเนี่ยนะคะมา กลั่นแกล้งกันมีการใช้นิติสงครามแค่ทำมินิฮาเนี่ยก็ถูกร้องว่าไม่มีจริยธรรมมันกว้างเกินไปดังนั้นต้องไปแก้ไขนั่นแน่สบโอกาสทันทีนะคะและรวมไปถึงการที่สารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาให้ใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสอสอไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดสมาชิกภาพก็จะต้องใช้เสียงข้างมาก ยังน้อย2ใน3ด้วยไม่เอาประเภทที่ว่าเสียงข้างมากอย่างเดียวนะคะแต่ต้องเป็นเสียงข้างมากที่เป็นเอกฉันท์อย่างเช่นกรณีที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญมี9้าคนเนี่ยถ้าจะมีมติให้ใครพ้นจากสมาชิกภาพต้องจะได้เสียงอย่างน้อย6ต่อสแบบนี้คือ5ต่อ4อย่างกรณีคุณเศรษฐาเนี่ยโอ้ยอันนี้ไม่ได้มันมันใกล้กันเกินไปก็เป็นการโยนหินถามทางก็ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนก็ออกมาวิพากวิจารณ์ว่าเดี๋ยวนะ เงินที่เอาไปแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะซึ่งมันต้องทําประชามติไงคะเพราะว่ามันเป็นปมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคุณสมบัตินะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของบุคคลที่จะดำรงตําแหน่งในอ,อ,องค์กรอิสระตรงนี้จะต้องมีการทําประชามติเอาเงินตรงนี้ไปแก้ปัญหาอย่างอื่นไหมเนี่ยวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยเนี่ยไปแก้ปัญหาแบบสถานการณ์น้ําท่วมไหมคะ หรือว่าเอาไปแก้เรื่องอื่นไหมไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจไหมเงินเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านหรือแม้กระทั่งนักวิชาการก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ระวังนะจําได้ไหมคะย้อนกลับไปรัฐบาลพักเพื่อไทยมีประสบการณ์พ้นจากความเป็นรัฐบาลเพราะอะไรคะเพราะว่า เคยสุดซอยมาแล้วนี่จะเอาอีกแล้วจะแก้รัฐธรรมนูญอีกแล้วจะสุดซอยอีกแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เลี่ยงกันไปแต่ว่าทีนี้ก็ต้องไปฟังเหตุผลกันก่อนว่าเอ๊ะทำไมนะักการเมืองจึงอยากจะแก้เดี๋ยวให้ฟังค่ะคนที่ออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี้อาจารย์สุศักดิ์ศิรินินให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่ายังไงนะคะั้งหมดแบบมีมาตรา ก็มาดั้สี่ห้ามาตราไม่มากตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าคุณไปอ่านกฎหมายและตำนวนเนี่ยก็บอกว่า ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมอย่างไรแลรวถ้าถามพวกสื่อก็ถามว่าเอ๊ะพฤติกรรม่ยมันตีความอย่างไรเอามาตั้งแต่เมื่อไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่เราก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมให้มันชัดขึ้น,นถ้าใครถูกร้องหรือยอยู่ในหวังถูกฟ้องว่าฝ่าฝืนจริยธรรมฟ้องในที่หมายถึงฟ้องต่อศาลแล้วว่ามีพฤติกรรมฝ่าฝืน ความันจะทำไมอย่างนี้มันชัดไหมนี่ค่ะคุณชูศักดิ์บอกว่าตอนนี้กำลังยกร่างอยู่นะคะเข้าใจว่าใกล้จะเสร็จแล้วแหละเราเพียงแค่ต้องการกำหนด<ส>กรอบกฎหมายให้มีความชัดเจนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นช่องว่างที่ทำให้นักร้องต่างๆใช้ปมนี้เนี่ยมากันแกล้งใช้นิติสงครามในการกันแกล้งกันทางการเมืองซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมดิฉันให้ฟังเสียงทั้งในมุมที่ มีแนวคิดอยากจะแก้แล้วก็ดิฉันจะเอาให้ดูด้วยว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่นักการเมืองเขากําลังยกร่างกันอยู่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะท่านผู้ชมจะได้พิจารณาได้ว่าที่นักข่าวตั้งคําถามว่าแต่นักการเมืองเสนอแก้รัฐธรรมนูญแล้วประโยชน์มันก็จะตกกับนักการเมืองแต่ว่าในฝั่งของนักการเมืองก็บอกว่าไม่ประโยชน์มันไม่ได้ตกกับเรามันเป็นการตีกรอบกฎหมายให้มันชัดเจนเท่านั้นให้ท่านผู้ชมพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะคะอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่นักการเมืองพูดไปทุกอย่าง อ่านกฎหมายไปพร้อมๆกันอย่างช้าๆดิฉันจะพยายามอธิบายช้าๆไม่เป็นภาษากฎหมายจนเกินไปนะคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่ใช่นักกฎหมายดิฉันเป็นนักข่าวแต่อยากจะอธิบายให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจว่านักการเมืองเขาจะไปแก้ปมไหนแล้วเหตุผลเนี่ยมันฟังขึ้นหรือเปล่ามันจําเป็นต้องแก้จริงหรือเปล่าหรือว่าเออถ้าแก้แล้ว มันอาจจะดีกับเราก็ได้นะอ่ะดูไปพร้อมๆกันเอาขึ้นมาเต็มจอนะคะนี่คือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพักเพื่อไทยไม่อยากจะเน้นว่ามันเป็นมาตราอะไรค่อยๆไล่ไปแบบช้าๆนะท่านผู้ชมคะประเด็นแรกเขาจะไปแก้ตรงไหนเขาจะไปแก้ในวงเล็บ7ของมาตรา98มาตรานี้คืออะไรมาตรานี้เนี่ยจริงๆมันก็จะว่าด้วยเรื่องของการดำรงตำแหน่งการสมัครรับเลือกตั้งนะคะ บุคคลดังต่อไปนี้ห้ามลงสมัครสสหรือเป็นรัฐมนตรีซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าผู้ที่ได้เคยผู้ที่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพ้นโทษมายังไม่ถึง10ปีห้ามสมัครเป็นสสหรือเป็นรัฐมนตรีเว้นแต่กระทำผิดโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษ เขาก็ไปเติมเพิ่มเอาไปว่าให้เพิ่มความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยความหมายคืออะไรบุคคลดังต่อไปนี้ห้ามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั่นก็คือพ้นโทษมายังไม่ถึง10ปีห้ามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีและเป็นสสยกเว้นเป็นความผิดโดยประมาทหรือความผิดและหูโทษแล้วก็รวมความผิดคดีหมิม่นประมาทเข้าไปด้วยสรุปก็คือสมมตินะคะสมมติถ้าเกิดว่าดิฉันอยากจะเป็นนักการเมืองในอนาคตและดิฉันมีคดีหมิ่นประมาทติดตัวไม่มีปัญหากับเรื่องของคุณสมบัติคะ่ะ เพราะเขาอาจจะมองว่าโอ้เดี๋ยวนี้มันคดีมิ่นประมาทก็หลายๆคนก็โดนยิ่งใครที่เป็นนักการเมืองอยู่แล้วเนี่ยฟาดกันไปฟาดกันมามันก็ต้องมีสักคดีหนึ่งอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นถัดมานะฮะประเด็นถัดมาจะอยู่ในมาตรา160ซึ่งมาตรานี้เนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของคุณสมบัติความเป็นร,นรัฐมนตรีตรงนี้ต้องไฮไลท์เลยท่านผู้ชมค่ะค่อยๆไล่เรียงกันไปเพราะแค่มาตรา160แก้ไปถึงสมวงเล็บด้วยกันนะคะเริ่มจากวงเล็บสี่นะคะ วงเล็บ4อันนี้จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีไฮไลท์ก็คือท่านผู้ชมคงจะเคยได้ยินคําว่าคนที่จะเป็นรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์โอ้โหเราได้ยินกันบ่อยอย่างปมคุณพิชิตก็ดีปมคุณเสถาก็ดีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เขาก็ให้แก้เป็นต้องไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทําเป็นที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตอ่ะงงงงทำไมอ่ะทำไมจะต้องสลับให้มันยุ่งยาก คือถ้าเกิดว่าเราลองดูตามความหมายของภาษานะคะก็จะพบว่าอันนี้มันเข้มข้นมากขึ้นคือถ้าจะเอาผิดได้เนี่ยมันต้องคุณต้องไม่ทําพฤติกรรมให้มันประจักษ์อะว่าเฮ้ยคุณไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะคือมันต้องชัดจริงๆอะว่าคนคนนี้เนี่ยไม่ซื่อสัตย์สุจริตจึงจะแบบพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีขาดคุณสมบัตินะคะอันนี้คือวงเล็บ4ถัดมาวงเล็บ5นะคะ วงเล็บ5จะเป็นการแก้ไขเรื่องของการกำหนดกรอบการพิจารณาคดีสมมติในกรณีที่คุณผิดปมจริยธรรมเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยถ้าคดีนี้อยู่ในชั้นปปชหรือว่าคดียังไม่ถึงที่สุดก็ไม่ได้แล้วนะคะเขาก็จะให้แก้ใหม่เป็นถ้าหากจะพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยผิดปมจริยธรรมคุณจะต้องเป็นรัฐมนตรีที่คดี อยู่ในชั้นดีกาแล้วเท่านั้นความหมายคืออะไรรู้ไหมคะคือสมมุติถ้าหากว่า,าดิฉันเป็นรัฐมนตรีนะคะแล้วมีคนไปร้องว่าอาดีตฉันผิดปมนั้นปมนี้ปมนู้นเพราะดิฉันมีคดีอยู่คือต้องดูว่าคดีอยู่ในชั้นศาลดีกาหรืออยังถ้าหากว่าอยู่ในชั้นปปอชอแค่มีคนกล่าวหาเฉยๆแบบนี้เนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรนะ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพก่อนนั้นจำกรณี 44. สสพักเก้าไกลที่ถูกร้องปปชได้ไหมคะคดียังอยู่ในชั้นปชปชปปชยังไม่ได้ตัดสินยังไม่ได้ส่งไปที่ศาลสมมุติในอนาคตถ้าหากว่าพักประชาชนได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วบุคคลที่เคยเป็นอดีตสสของพักเก้าไกลถูกร้องปมจริยธรรมแต่ว่ายังอยู่ในชั้นปปชแล้วการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ผ่านแล้วมีผลบังคับใช้แล้วแปลว่าไม่ติดอะไรนะคะ ไม่ขาดคุณสมบัติไม่เข้าข่ายขัดปมจริยธรรมหรือสมมติคดีอยู่ในชั้นต้นชั้นอุทธร์ก็ไม่เป็นไรนะคะหรือมีคนไปนินทากันว่าคุณไม่มีจริยธรรมตรงนี้ไม่เข้าข่ายไม่ผิดเลยเพราะคดีต้องอยู่ในชั้นศาลฎีกาเท่านั้นยังอยู่ในบ้าตรา1ย0มันมีหลายวงเล็บแลือเกินทีน่นักันบางบอกมันไม่ได้อ่ะมันต้องแก้ถัดมาวงเล็บ7คนที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีจะยังไม่ถึงที่สุด ซึ่งปัจจุบันเนี่ยห้ามเป็นรัฐมนตรีเขาก็แก้ใหม่เป็นให้นำกรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170อ่าทีนี้ไล่ดูมาตราถัดไปบ้างออกจากมาตรา160ไปดูมาตรา201 202 2 22 8, 23 2 2 2 2 8 2 3 2 2 3 8 2 4 6อ่าแล้วเหนื่อยท่านผู้ชมไม่ต้องจำเลยไม่ต้องไปจำมาตราค่ะ ประเด็นสําคัญคือท่านผู้ชมรู้แค่ว่าไอ้มาตาที่ดิฉันอ่านไปเมื่อกี้นะสองร้อยหนึ่ง้อสองอยิบสองึ้บถึงสองี่กเนี่ยนะคะคือมันเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของบรรดาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็องค์กรอิสระทีนี้ในเมื่อคุณสร้างความเข้มข้นให้กับคนที่จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีใช่ไหมคะพอคุณไปแก้กคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี เขาก็จะมาแก้คุณสมบัติของตุลาการสารรัฐธรรมนูญและบุคคลในองค์กรอิสระให้มันสอดรับกันอ่ะงงยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมจำได้ไหมคะที่เขาจะไปแก้ในมาตรา160วงเล็บ4จากที่บอกว่าคนเป็นรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เขาก็แก้เป็นต้องไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทำเป็นที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเอามาใส่กับของ ตุลาการสารรัฐธรรมนูญและบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระด้วยนั่นก็คือคนที่จะขึ้นมาเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็ดีหรือว่าบุคลากรในองค์กรอิสระเนี่ยคุณสมบัติสําคัญของคุณก็คือคุณต้องไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทําเป็นที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตตรงนี้ต้องเอาไปใส่ในคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งตรงนี้ด้วยทุกอย่างต้องเท่าเทียมแก้ใหม่นะคะ ถึงได้บอกว่าท่านผู้ชมไม่ต้องไปจำลายมาตราเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงท่านรู้แค่ว่ามันเป็นเรื่องของคุณสมบัติของคนที่จะเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญน,นะคะอ่ะไปดูถัดไปอ่านแค่นี้ยังเหนื่อยเลยเป็นไงท่านผู้ชมมาครึ่งทางละครึ่งทางแล้วรู้สึกว่าแบบนักการเมืองได้ประโยชน์หรือประชาชนได้ประโยชน์นะคะตอบอยู่ในใจนะคะหรือคอมเมนต์มาก็ได้แลกเปลี่ยนเข้ามานะคะประการถัดมาที่เขาจะแก้ก็คือเขาจะไปแก้ในมาตรา221 มาตรา221ขออภัย211 211่ะคะ211คืออะไร211เนี่ยว่าด้วยเรื่องของการวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสสสวหรือความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงอันนี้ตีกอบประมาณสัก10บรรทัดอะไฮไล 20, ท์20บรรทัดเลยก็ได้ท่านผู้ชมค่อยๆฟังไปพร้อมๆกันเพราะถ้าหากว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันแก้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคุณสถาจะไม่หลุดจาก เก้าอีน้นายกเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาไปแก้ไขว่าถ้าจะให้สมาชิกภาพของนักการเมืองนะสสอเอยสอวหรือว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีสมาชิกภาพสิ้นสุดลงการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นเสียงข้างมาก2ใน3เสียงข้างมากต้องเป็นเอกฉันดิฉันสมมุตินะคะตุลาการสารรัฐธรรมนูญมี9ท่านใช่ไหมคะสองในถามก็คือต้องใช้6ท่านขึ้นไปนะคะ จึงจะทําให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงอย่างเช่นกรณีของคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาเนี่ยสารรัฐธรรมนูญมีมติ5ต่อ4แบบนี้ไม่ใช่เสียงข้างมากเอกฉัน2ใน3นะต้อง6ต่อ3 7ต่อ2 8ต่อ1หรือ9ต่อ0คือถ้า ่อนหน้านี้แก้เสร็จไปแล้วคุณเศรษฐารอดจ้าแล้วก็ที่สําคัญท่านะผู้ชมคงเคยจะได้ยินคํานี้ใช่ไหมคะไอคาวินิจฉัยที่เขาพูดกันว่าสารรัฐธรรมนูญคําวินิจฉัยผูกพันทุกองค์กรเขาก็จะแก้ให้เป็นเอาเฉพาะประเด็นสําคัญของเรื่องโดยตรงเท่านั้นที่ผูกพันทุกองค์กรความหมายคืออะไร่ออย่างเช่นที่ฉันยกตัวอย่างนะคะอย่างคดียุบพักก้าไกลอย่างเงี้ยสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกันเก้าต่อศูนย์ให้ยุบพ,พักก้าไกลเพื่อหยุดการก,กระทําที่ล้มล้างงานปกครอง โดยชี้ให้เห็นพฤติกรรมว่าพักเก้าไกลได้เข้าชื่อยื่นแก้ไขมาตรา112เพื่อลดทอนสถาบันให้ไม่มีความมั่นคงสถาพรลดทอนอำนาจของสถาบันดึงออกมาจากมวลความมั่นคงองค์ประกอบความผิดความเคลื่อนไหวในสภาและความเคลื่อนไหวนอกสภามีสสไปเข้าชื่อมีสสไปร่วมกิจกรรมยืนหยุดขังคุณพิธาติดสติกเกอร์ช่องยกเลิกสสพักก้าไกล โดนคดี1นึหนึ่งไอพ้พฤติกรรมที่เป็นองค์ประกอบแล้วเนี่ยจนสุดท้ายศาลชี้ว่านี่คือการกระทําที่ล้มล้างการปกครองนี่คือเป็นองค์ประกอบเฉยๆไอ้แบบนี้จะถือว่าผูกพันทุกองค์กรไหมเอออันนี้น่าสนใจเพราะเขาจะให้ยึดแค่ว่าเอาประเด็นหลักโดยตรงของเรื่องเท่านั้นที่ผูกพันทุกองค์กรนี่อันนี้อันนี้มาตา2อ 1, 1อ่ะทีนี้ถัดไปอีก ที่เขาจะแก้มาตรา235มาตรา235นะคะกรณีที่ศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอาจจะมีคำว,วิจัยว่านักการเมืองร่ำรวยผิดปกติ หรือมีการกระทําที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของเดิมเนี่ยเขาให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งโดยไม่มีกําหนดเวลาเลยนะคะแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่เกินสิปียกตัวอย่างเช่นเคสของคุณเอ๋บรินานะคะคุณคุณชอบพนิกาหรือนักการเมืองภูมิใจไทยคดีเสียบบัตรแทนกันอะไรอย่างเงี้ยคือตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต แล้วก็ตัดสิทธิ์ออกไปเลือกตั้ง10ปีเขาก็จะให้แก้ใหม่เป็นให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแค่5ปีแล้วก็ไม่มีการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งความหมายคืออะไรยกตัวอย่างสมมติว่าดิฉันอุบลรัฐดิฉันเป็นนักการเมืองดิฉันเป็นสอสอดิฉันผิดในปมจริยธรรมนะคะศาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ด,ดํารงตําแหน่งทางการเมืองชี้ว่าอุบลรั์ผิดในปมจริยธรรมเดิม สิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตไม่มีกําหนดเวลาคืออุบัติรัฐห้ามไปลงสมัครสสตลอดชีวิตเลยแล้วก็ห้ามอุบัตรัฐออกไปเลือกตั้ง10ปีเขาก็จะแก้ใหม่ก็คืออุบัติรัฐไม่มีสิทธิ์ลงสมัครสสห้าปีแต่อุบัตรัฐส,สามารถออกไปเลือกตั้งได้นี่คือทว่ามันเบาลงนะเนี่ยหาอะไรเอ่ยอ,อันนี้คนก็วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างเหมือนกันด้วยความเคารพนะคะพูดง่ายๆคือ มันเป็นการลดเพดานล,ลงมาซึ่งอันนี้จะส่งผลต่อใครท่านผู้ชมอ่ะต้องยกตัวอย่างเคสของ44สอส,อสอพักเก้าไกลที่โดนสอบในปมจริยธรรมซึ่งทั้ง44ท่านก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะดิฉันย้ำนะคะเพียงแต่ยกตัวอย่างเพราะว่ามันเป็นคดีที่อยู่ในชั้นการพิจารณาของปปชที่รับเรื่องเอาไว้สมมติถ้าใน 44. สอสอ อาจจะไม่ได้ครบทุกคนที่โดนฟันปมจริยธรรมบางคนที่ผิดปมจริยธรรมซึ่งเดิมเนี่ยมาตรฐานทางจริยธรรมนี่คือน่าขนลุกมากตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตอะ่ะคุณเอ๋อย่างเงี้ยคุณช่อยอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าอันนี้ก็คืออาจจะแค่5ปีนะอ้ยันเซ็ตเคสคุณพิธาอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะแค่ตัดสิทธิ์ลงสมัครสสแค่แค่5ปีอ่ะก็คือลดโทษให้เบาลงไปดูประเด็นสุดท้ายที่เขาอยากจะแก้คือแก้ฉ่ำมากเลยอะ่ะแล้วบอกว่า ไม่ไม่ใช่ไม่ด้มีผลประโยชน์นะการเมืองไม่ได้ประโยชน์ให้ท่านผู้ชมพิจนารณาเอาเองนะคะสุดท้ายที่เขาจะแก้กันก็คืออยู่ในหมวดที่1 5หนะคะหมวดนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะคะคือเขาจะแก้เป็นต่อจากนี้หมวดหรือมาตราที่ไปแก้แล้วต้องทำประชามติจากเดิมเนี่ยนะคะมันมีรายละเอียดเยอะเขาก็แก้เป็นแค่ว่า ต่อจากนี้ไปถ้าคุณจะแก้หมวด1บททั่วไปหมวด2สถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ถ้าคุณจะแก้เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเอาแค่3หัวข้อใหญ่ๆแค่นั้นที่จะต้องทำประชามติส่วนเรื่องอื่นไม่ต้องเช่นการแก้ไขคุณสมบัติการแก้ไขอ,อำนาจขององค์กรต่างๆองค์กรอิสระของศาลไม่ต้องทำประชามติ อ้อย่างเช่นที่เราไล่เลียงกันเนี่ยอันนี้คือการไปแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติอำนาจขององค์กรต่างๆองค์กรอิสระแล้วก็ศาลซึ่งถ้าหากว่าเสียงมันผ่านที่ประชุมรัฐสภาต้องทาประชามตินะคะแต่เขาก็จะแก้เป็นในอนาคตถ้าการแก้ไขรายมาตราครั้งนี้ผ่านนะคะหลังจากนั้นในอนาคตถ้าไม่ใช่การแก้ในหมวดหนึ่งไม่ใช่การแก้ในหมวด2ไม่ใช่การจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ ไม่ต้องเลยไม่ต้องไปทําประชามติยุ่งยากวุ่นวายนั่นแปลว่าการแก้รัฐธรรมนูญในรายมาตร,ราครั้งนี้ต้องทําประชามติการทําประชามติแปลว่าอะไรแปลว่าต้องเสียงเงินค่ะมันจึงมีเสียงและก็คําถามจากพี่น้องประชาะชนว่าเงินหมื่นล้านหรือจะพันล้านก็ได้อะที่คุณจะเอาไปแก้รัฐธรรมนูนอะ่ะคุณเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหมอะ่ะเสียดายเงินไหมอะ่ะแล้วการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ใครได้ประโยชน์ นี่คือปมร้อนถามว่ายากไหมก็ไม่ง่ายนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าในยามที่สังคมคาดหวังว่ารัฐบาลควรจะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาน้ําท่วมแก้ปัญหาภัยพิบัติเยียวยาพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรจะได้ไร่ละพันไม้ปุ๋ยคนละครึ่งก็ไม่มีแล้วดิจิตอลวอลเล็ตจะเดินหน้ายังไงคุณจะเอาเงินไปแก้รัฐธรรมนูญแล้วประชาชนเขาจะไปออกเสียงทําประชามติเห็นด้วยกับร่างแก้ไขที่มันอ่านยังไงมันก็ดูเหมือนคนที่ได้ประโยชน์มันไม่ใช่ประชาชนหรือเปล่า หรือไม่ทีนี้ค่อยๆไล่ดูถอดรหัสดูนะคะปมยากปมร้อนมันจะผ่านไปได้ง่ายขนาดนั้นเลยหรือเปล่าด่านยากปมร้อนลองของเล่นกับไฟรว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองคือคุ้มหรือเปล่าท่านผู้ชมคะคือมันคุ้มหรือเปล่าคือท่านจะเสี่ยงในปมที่ร้อนขนาดนี้คือท่านก็รู้อยู่ว่านี่คือไฟไฟแย่ไปมันร้อนใช่ไหมแต่รู้สึกว่าแบบฉันว่าฉันเอาอยู่จะ แล้วถ้ามันไม่มือใครรับผิดชอบนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินเฮลโหลทีนี้ค่อยๆไล่เรียงไปว่าทําไมดิฉันจึงบอกว่าเอาจริงมันก็เป็นด่านยากคือมันอาจจะผ่านสภาเพราะสอสอรัฐบาลกับฝ่ายค้านก็น่าจะเอาด้วยเพราะว่าพรรคประชาชนเขาก็อยากจะแก้รัฐธรรมานูญเพื่อไทยจวหัวมาปุ๊บน่าจะผ่านเสียงสบวกว็าอาจจะผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันยากเพราะตอนที่คุณไปทําประชามติอ่ะถาใจประชาชนไหมเงินก้อนนี้ย ทำประชามติของฟรีไม่มีในโลกหนึ่งคือการแก้กคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมันต้องผ่านการทำประชามติมีซุ้มเสียงจากประชาชนแน่นอนว่าคุณพี่คะมันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปไหมคะแล้วความต้องการของพี่น้องประชาชนตอนนี้คืออะไรคะคุณพี่คะเศรษฐกิจธธไม่ดีเลยคะ่ะเงินหมื่นเฟศสองมาเมื่อไหร่คะลงทะเบียนในแอป,ปทางรัฐเอาไว้แล้วมีเงินพอที่จะแจกไหมคะวันก่อนคุณจุลพันธ์บอกว่าแจก แจกแน่นอนเรามีเงินเหลือแสนแปดหมื่นกว่าล้านด้วยความเคารพนะคะคนที่ลงทะเบียนในแอปทางรัฐมี30กว่าล้านคน36ล้านคุณจุลพันธ์บอกเดี๋ยวไปคัดกรองก่อนเดี๋ยวคัดกรองเสร็จแล้วจะได้รู้ว่าจานวนเท่าไหร่สมมติจัก30ล้านเรามีเงินอยู่แล้วนี่เดี๋ยวนะ30ล้านถ้าแจกคนละหมื่นใช้เงิน30 0แสนล้านแต่มีเงินอยู่แสนแปดหมื่นกว่าล้านเฮลโลเอาเงินจากไหนแก้ปัญหาเศรษฐกิจก,ก่อนไหมคะ เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่รัฐธรรมนูญที่คุณจะไปแก้หลายมาตราจึงเสี่ยงโดนควา่าและกากบาทตัวใหญ,ใหญ่อาจจะเข้าข่ายถูกตรวจสอบว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่เนื่องจากผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการแก้รัฐธรรมนูญมันจะตกกับฝ่ายการเมืองซึ่งฝ่ายการเมืองคือคนที่เสนอแก้รัฐธรรมนูญนี่คือด่านยากปมร้อนที่คุณต้องผ่านไปให้ได้ถ้าคุณจะดันทุรังเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญทีนี้ ซุ่มเสียงของนักการเมืองเหตุผลของนักการเมืองพักร่วมว่ายังไงฝ่ายค้านว่ายังไงนักวิชาการว่ายังไงช่วงหนา้าดิฉันจะกลับมาค่อยๆไล่เลียงให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะคะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวคะ่ะ